ก็จุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่บานปลายมาจนถึงวันนี้ก็คือเคสของคุณก้อยนะคะแล้วก็นำมาสู่การเชื่อมโยงแล้วก็รื้อฟื้นในอีกหลายคดีนะคะรวมถึงอีกเคสหนึ่งคุณผู้ชมที่เสียชีวิตที่พื้นที่จังหวัดนครปฐมนะคะล่าสุดเนี่ยมีเพื่อนบ้านของนายกบผู้เสียชีวิตเขาเปิดใจค่ะบอกว่านายกบเนี่ยเคยทำธุรกิจเงินกู้แล้วก็เล่นแชร์กับแอมรวมถึงเคยพาไปดูดวงก่อนเสียชีวิตด้วยนะคะด้านภรรยาตอนนี้ก็เตรียมเดินหน้าเอาผิดแอมค่ะหลังจากที่พบว่าการตายของสามีคล้ายกับเหยื่อหลายรายนะคะผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปที่อำเภอนครชัยศรีที่จังหวัดนครปฐมค่ะไปเจอกับคุณป้าศรีอายุ60ปีคุณป้าศรีเป็นเพื่อนบ้านที่รู้จักกับนายกบผู้เสียชีวิตนะคะก็บอกว่านายกบเนี่ยดั้งเดิมเป็นคนจังหวัดปัตตานีมีภรรยาชื่อว่านางสาวรุ้งทั้งสองทำอาชีพขายหมูจนมีฐานะค่ะซึ่งนายกบเป็นคนที่รักครอบครัวรักลูกมากก่อนหน้านี้นายกบเนี่ยเคยเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองเนี่ยชอบซ่อนเงินซ่อนทองอยู่ในรถโดยที่ไม่ได้บอกภรรยาด้วยนะคะแต่ว่าพอนายกบเสียชีวิตหลังจากงานศพทางภรรยาเนี่ยก็ไปตรวจสอบที่รถปรากฏว่าไม่เจอนะคะคือไม่เจอเงินไม่เจอทองของนายกบอีกเลยค่ะเมื่อก่อนหน้านี้นายกบก็เคยเป็นเพื่อนกับนายแท้ด้วยนะคะก็เป็นเหยื่ออีกรายของแอมมีความสนิทสนมกับแอมเรื่องทำธุรกิจเงินกู้แล้วก็เล่นแชร์จนกระทั่งนายกบเนี่ยป่วยแล้วก็เสียชีวิตลงสภาพตอนที่ป้าไปรดน้ำศพป้าศรีเนี่ยบอกว่าลักษณะมือของนายกบเนี่ยเกร็งนะคะแล้วตามปลายนิ้วก็เขียวปากเขียวช้ำส่วนการบอกเล่าจากภรรยาก็บอกว่าก่อนนายกบเสียชีวิตเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับธาตุไฟแตกตอนแรกป้าก็ไม่คิดว่านายกบเนี่ยจะโดนวางยาเพราะว่านายกบรูปร่างใหญ่ก็นึกว่าเสียชีวิตเพราะว่าโรคอ้วนหรือเปล่าจนได้มาดูข่าวของแอมก็สงสัยว่าอาจจะโดนวางยาเหมือนกับเหยื่อรายอื่นๆค่ะอีแอมมันไม่รู้แต่แอมนี่มันคือมาสนิทกับพวกมันนี่เรื่องเงินคู่หรือเรื่องแชร์นี่แหละกบมันชอบเล่นแชร์กบกับแด้นี่ก็เป็นเพื่อนกันคือทำเงินคู่ด้วยกันไงที่เพื่อนกบพูดนะว่าเงินกบไว้ในรถอะเยอะเท่าไหร่อะเขาบอกเยอะแต่ว่าจำนวนเราก็ไม่รู้จำนวนเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าเยอะแต่พอเวลาเป่าไว้กบเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยก็มาลื้อกันก็ไม่มีสักบ้านไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยนี่คือเพื่อนบ้านนะคะส่วนนางสาวรุ้งตะวันอายุ38ปีเป็นภรรยาของนายกบนะคะก็บอกว่าก่อนที่สามีจะเสียชีวิตสามีเนี่ยเอาหมูมาลงที่ตลาดแล้วก็กลับมาบ้านแล้วก็เกิดอาการหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกแล้วก็ถ่ายท้องจนหมดแรงค่ะตนก็ถามสามีว่าไปกินอะไรมาถึงเป็นแบบนี้สามีตอบบอกว่าไปกินส้มตำกับเพื่อนมาแต่ไม่ได้บอกว่าไปกับเพื่อนคนไหนค่ะหลังจากนั้นอาการไม่ดีขึ้นก็เลยรีบนำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลแล้วปรากฏว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะเราบอกว่าตั้งแต่เห็นข่าวแอมและหนึ่งในเหยื่อของแอมก็คือแด้ลักษณะการตายก็คล้ายกันก็เลยตั้งข้อสังเกตค่ะว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ว่าที่สามีเสียชีวิตเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับแอมซึ่งตอนนี้กำลังรวบรวมพยานหลักฐานเอาผิดแอมอยู่ค่ะครับยังไม่ได้มาสอบสวนยังไม่ได้มาอะไรกำลังจะมาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนเดี๋ยวเขาจะไปเอาแต่พี่ก็บอกแล้วว่าในโรงกรุงเทพโรงพยาบาลคริสเตียนเขาบอกไปแล้วว่าติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรงกับไตวายเฉียบพลันหลังจากข่าวออกนี่คือสงสัยเลยใช่ไหมสงสัยเต็มร้อยเลยอ่ะพี่อ่ะมั่นใจเต็มร้อยแต่พี่ไม่รู้ถ้าเกิดพี่รู้ว่ามันคบกับแอมจริงๆนะคือพี่แอมไม่ทันได้ขึ้นหรอกจริงพี่เป็นคนที่ไม่ยอมคนเพราะพี่รักลูกพี่ต้องมาเลี้ยงลูกพี่ลำบากมาเลี้ยงลูกพี่อยากร้องเรียนคือไม่เอาเงินเยอะเอาขอว่าให้ส่งเสียลูกพอเอาแค่ลูกเพราะพี่มีลูกกับเขาคนนึงเพิ่ง5 ขวบพี่อยากได้แค่นั้นเองพี่ไม่เอาอะไรจากเขาเลย